วิธีเห็นสกิลติดตัวของตัวนี้นะครับก็คือยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผมนะครับการเรนเกมเมอร์วันนี้เราก็จะมารีวิวตัวใหม่นะครับที่มีสกิลงงมากๆนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สกิลติดตัวหรือว่าสกิลอะไรแบบนี้นะฮะเขาจะไม่บอกไงนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันแบบละเอียดว่าแต่ละอันเนี่ยมันน่าจะมีทางเป็นไปได้ไหมว่ามันสกิลติดตัวของเขาเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดนะครับนะบางคนอาจจะเคยเห็นมาละนะครับเวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงนะครับอย่างเช่นสกิลติดตัวแบบนี้นะฮะมันคืออะไรนะฮะผมก็ได้นำรูนออกหมดแล้วนะครับนี่รูนก็จะไม่มีนะครับเป็นศูนย์เพื่อที่จะได้รู้ว่าสกิลติดตัวของตัวนี้เป็นอะไรนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดยังไงนะครับเรามาดูนะฮะถ้าเราไม่ใส่ของนี่แบบนี้ใช่ไหมเราไม่ใส่ของนะแล้วก็รูนก็ไม่มีนะครับเรามาดูสกิลแรกนะฮะสกิลแรกที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นคลื่นใช่ไหมแบบนี้นะครับดูแล้วก็เหมือนเป็นพลังเวทธรรมดานะฮะหรือว่ามันเป็นพลังเวทแบบนี้แค่นี้ไงนะครับโอเคก็มาดูสกิลสองกันนะฮะสกิลสองนี่กดไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีศัตรูอยู่ในวงล้อมแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้ามีนะคุณก็กดแบบนี้มันก็จะทำความเสียหายนะครับถ้ามีเยอะ3ตัวขึ้นไปมันก็จะทำความเสียหายหมู่นะครับแบบนี้นี่เลยนะมันจะปล่อยไป3ตัวหรือว่าประมาณนะประมาณ3ตัวนะครับเป็นสมุนของเขานะโอเคเรามาดูอันตินะฮะอันติเวลากดมันจะมีไม่สามารถเลือกได้นี่ก็คือทุกสกิลไม่สามารถมีผลต่อตัวนี้ได้เมื่อตัวนี้กดอันติก็คล้ายๆกับอมตะนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันจะเดินได้นะครับคือว่ามันจะเคลื่อนที่ได้นะแบบนี้เลยแล้วก็อันตินะครับเดี๋ยวผมขอตั้งอันนี้เป็นเปิดระบบผมจะลองกดอันติดูนะครับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้จะเห็นได้ว่าเวลากดอันติมันก็จะทำความเสียหายเวทนะครับแล้วก็พอกลายเป็นร่างเดิมมันก็จะทำความเสียหายเวทนะฮะในวงล้อมเลยแบบนี้นะฮะก็แสดงว่าอันติเนี่ยนะครับทำความเสียหายเวท2ครั้งแบบนี้ถ้าอยู่ในระยะที่ใกล้นะนะฮะก็แปลว่ามันเป็นการคอมโบนั่นเองนะครับเราจะมาดูสกิลติดตัวนะฮะที่อาจจะเป็นไปได้กับตัวนี้นะโอเคอันนี้คือผมยังไม่ได้ออกของอะไรนะรูนก็เป็น0นะครับโอเคเรามาดูสกิลติดตัวกันเลยวิธีเห็นสกิลติดตัวของตัวนี้นะครับก็คือก็ให้ป้อมตีนะให้พลังเหลือประมาณนี้แหละฮะถือว่าครึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ลองไปใช้สกิลดูนี่ฮะจะเห็นได้ว่าเลือดเนี่ยมันเด้งนะครับคล้ายๆกับเป็นเวทแวมไพร์นั่นเองโอเคผมจะลองต่อเนื่องเลยนะนี่ฮะทำไปครับทำไปประมาณนี้น่าจะได้นะฮะเกือบตายเลยนะครับแล้วก็ให้คุณกดสกิล1หรือว่าสกิลอะไรก็ได้นะฮะเห็นไหมคุณเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเลือดเพิ่มนะฮะหรือว่า HP เรานั่นเองเนี่ยน่าจะเป็นสกิลตัวของตัวนี้นะฮะคือการเด้งเลือดนั่นเองด้วยสกิลที่เขาใช้ไปนะฮะแบบนี้สกิลติดตัวจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยเหลือพลังน้อยกว่าครึ่งนะฮะแล้วก็ใช้พวกสกิลต่างๆนะฮะมันก็จะเพิ่มเลือดนะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าถ้าเหลือพลังมากๆแล้วเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมก็เหลือพลังมากพอที่จะเนี่ยเห็นไหมพอคุณเหลือพลังมากๆแล้วเนี่ยสกิลตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับ HP จะไม่เพิ่มนะเนี่ยเห็นไหมเวลาใช้สกิลก็จะไม่มีเวทแวมไพร์อะไรนะฮะต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้รูนนะรูนผมก็เป็น0หมดเลยนะครับไม่ได้หลอกนะฮะลองไปทำดูกันนะครับ
คสำหรับสกิลติดตัวตัวนี้ก็รู้เป็นที่แน่ชัดเลยครับว่าเป็นสกิลติดตัวที่ดูดเลือดนะฮะถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษกันด้วยนะฮะว่าจากที่ลองมาแล้วคือมันน่าจะเป็นสกิลนี้แหละนะครับโอเคอย่าลืมกด subscribe นะครับ